สวัสดีครับท่านชมครับลิเวอร์พูลบอยบินขึ้นจากฝูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้บุกชนะคริสตัลพาเลซ 2-1 โดนนำก่อนเหมือนเดิมเกือบตายเหมือนเดิมแต่สุดท้ายแซงกลับมาชนะได้เหมือนเดิมลิเวอร์พูลนี่ต้องยอมรับว่าคือคัมแบ็กคิงของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะแซงกลับมาชนะเป็นนัดที่4ในลีกนะครับได้แต้มจากเกมที่โดนนำก่อนถึง18คะแนนนะนอกจากได้ฉลองการขึ้นจากฝูงแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้โมซาร่ายังยิงประตูที่200ให้กับทีมด้วยนะครับโอเคเกมนี้เริ่มต้นไม่สวยเลยนะแต่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับครึ่งแรกคริสตัลพาเลซเนี่ยดุดันกว่าเล่นดีกว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างจะอืดนะครับอาริซงเซฟช่วยชีวิตปัดลูกยิงของเจฟสันเลอมาเหลือเชื่อลูกหนึ่งนะจากนั้นนาที30กรรมการเป่าให้จุดโทษพาเลซไปแล้วด้วยเป็นลูกที่เอนโดเนี่ยเสียบอล นะครับแล้วฟานไดไปเตะออตซอนเอดัวแต่ปรากฏเช็คแล้วหงรอดตัว VR บอกเอนโดโดนทำฟาวไปก่อนนะครับเอนโดโดนเตะไปก่อนนะไม่เสียจุดโทษนะแต่ลิเวอร์พูลก็ปิดครึ่งแรกแบบค่อนข้างจะย่ำแย่ทีเดียวนะครับโอเคเริ่มครึ่งหลังมาโดนจนได้นาที57จาริลควอนซ่าโดนจับฟาวชองฟิลิปมาเตต้านะครับ VR เช็คย้อนหลังเกมมาเล่นไปแล้วเกือบ2นาทีนะครับ VR บอกเฮ้ยไอ้ลูกนั้นจุดโทษกรรมการเป่ามาเตต้าสังหารเข้าไปนะครับพาเลซขึ้นนำ 1-0 ลิเวอร์พูลเป็นรองแถมบุกไม่ขึ้นนะบุกขึ้นไปเนี่ยล้ำหน้าเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะดาร์วินนูเยสนะเบรกไม่อยู่ครับน้องนุ่นนี่คือเกินตลอดวิ่งนำตลอดเก็บบอลก็ไม่ได้ด้วยนะสุดท้ายนุ่นโดนเปลี่ยนออกนาที74ฮาวิเอเลียตกับเคอร์ติสโจนส์ลงมาแทนนูนเยสกับโดมินิกซูบอสไลแล้วพอนาทีต่อมาเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องพาเลสเหลือ10คนจอร์แดนอายูเจอเหลืองที่2นะครับจากจังหวะตัดเกมฮาวิเอเลียตพาเลสโดนไล่ออกนาที75นะอีก98วินาทีต่อมาลิเวอร์พูลได้ประตูตีเสมอเลยนะครับคนนี้กักโปที่ลงมาแทนไบรอันกราเวนแบกเนี่ยในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับโยนจากขวาข้ามไปเสาไกลเคอร์ติสโจนส์จ่ายต่อให้โมซาร่ายิงฉลาบนิดนึงเข้าไปยิงฉลาบนิดนึงนะครับเสียบมุมเลยเป็นประตูที่200ของโมซาร่ากับลิเวอร์พูลตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นหงแดงที่ตัวมากกว่าคุมเกมได้หมดเลยเกมเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยนะการตัวไล่ออกของจอร์แดนอายูเนี่ยมันเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับพาเลซจากที่คึกๆอยู่พอเหลือ10คนเนี่ยมันต้องถอยลงไปตั้งรับแล้วสู้ไม่ได้หาบอลไม่เจอนะนาที90บวก1ฮาวิเอเลียตลากจากขวาเข้าไปยิงด้วยอีซ้ายเสียบมุมลิเวอร์พูลแซงนํา 2-1 ทันทีนะครับยิงเสร็จมันทำท่าปล่อยพลังปุ้งดราก้อนบอลดราก้อนบอลมันติดกระตูญี่ปุ่นนะครับฮาวิเอเลียตเนี่ยโอเคลิเวอร์พูลยิงเข้ากรอบ2ครั้งได้2ประตูความจริงเกือบได้อีกลูกนะนาที94นะครับลุยส์ดิอาสยิงเข้าไปแล้วแต่ล้ำหน้าซะก่อนนะก็นำอยู่แต่ว่ามันก็มีเสียวไม่เสียวไม่ได้เลยลิเวอร์พูลการบุกครั้งสุดท้ายของพาเลซนาทีที่100นะครับพาเลซเกือบได้ประตูตีเสมอนะโยอาคิมอันเดอร์เซนนะครับตัวกองหลังขึ้นมาหม่งฟรีคิกจ่อๆเลยพุ่งหม่งฟรีคิกเต็มหัวเลยนะครับแต่อาลีส่งปัดออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอาลีช่วยลิเวอร์พูลอีกครั้งนึงแต่ลูกนี้ถึงเข้ามันก็น่าจะล้ำหน้าผมดูแล้วน่าจะล้ำหน้านะครับลิเวอร์พูลบุกชนะ 2-1 แซงขึ้นจ่าฝูงทันทีชนะแบบต้องลุ้นจนหยดสุดท้ายฤดูกาลนี้หงเนี่ยมายิงในช่วง15นาทีสุดท้ายได้ถึง14ประตูนะครับเป็นทีมที่ได้แต้มจากช่วง10นาทีสุดท้ายมากที่สุด11คะแนนตายยากจริงพระผ่าเหอะมันมีหลายอย่างประกอบกันนะครับวาสนาดีมีโชคมันก็ใช่แหละนะครับแต่มันก็มาจากความนิ่งความใจหินนะครับการเปลี่ยนตัวปรับเปลี่ยนแท็กติกของเยอร์เกิ้นคล็อปจนเข้าที่เข้าทางนะครับตัวสำรองเนี่ยลงมาพลิกเกมได้สำรองปีนี้เล่นดีนะครับมีบทบาทนะหรือไม่งั้นมันก็มีจุดเปลี่ยนให้ฟื้นจากความตายเหมือนไอ้เกมที่เพิ่งชนะพาเลซมานี่แหละนะครับทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันโคตรยากเลยลิเวอร์พูลไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆไอ้เรื่องที่จะชนะแบบฮีโร่แบบเท่ๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของทีมชุดนี้นะนะครับเป็นหงชุดขยี้ใจขยี้ใจชอบทรมานคนดูงั้นเถอะนะครับในส่วนของโมซาร่า
ขายิง200ประตูจาก327นัดกับลิเวอร์พูลนะครับยิงจากโอเพนเพลย์170ประตูยิงจากจุดโทษ30ประตูนอกจากยิง200ลูกแล้วเนี่ยยังมี86แอสซิสต์ด้วยเปิดให้เพื่อนยิง86ครั้งนะครับโมเป็นนักเตะหงแดงคนที่5ที่ยิงถึง200ลูก4คนก่อนหน้านี้ก็มีเอียนรัชครับมีโรเจอร์ฮันต์มีกอร์ดอนฮอดสันและบิลลี่ลิดเดิลนะครับนั่นคือระดับตำนานของลิเวอร์พูลเขาโมเนี่ยบอกหลังเกมว่าเฮ้ยเขามองทีมชุดนี้มันเหมือนชุดแชมป์ปี2020เลยมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับใจสู้เหมือนกันนะลุ้นจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันโมบอกไม่แน่ปีนี้มันอาจจะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของลิเวอร์พูลก็ได้นะครับบรรยากาศหลังเกมในห้องแต่งตัวลิเวอร์พูลเนี่ยเอาเสื้อสกรีนซาร่า200ข้างหลังเนี่ยมามอบให้โมซาร่านะครับข้างหลังเป็นซาร่า200นะไม่รู้มีขายเปล่าเยอร์เกนคล็อปบอกทำไว้2อาทิตย์แล้วนะถึงเวลามอบให้โมซาร่าสักทีนะครับคล็อปยอมรับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นแย่อยู่76นาทีแย่คือแย่จริงนะคล็อปยอมรับนะครับเล่นเกมตัวเองไม่ได้เลยแล้วล้ำหน้าเป็นชุดนะครับทั้งเกมเนี่ยลิเวอร์พูลล้ำไป6ครั้งนูนเยสล้ำคนเดียว3ครั้งแต่ตั้งแต่นาที76ถึง105มันกลายเป็นคนละทีมนะแทบจะเป็นคนละเกมกันเลยนะครับคือหลังจากพาเลสเหลือ10คนจอร์แดนอายูโดนไล่ออกนาที75เนี่ยนาที76โมตีเสมอถูกไหมนะครับพอตัวมากกว่าเนี่ยเฮ้ยลิเวอร์พูลก็คุมอยู่เลยนะครับตัวสำรองที่ส่งลงนาที74ฮาร์วีย์เอลเลียตกับเคอร์ติสโจนส์ลงไปเล่นได้นะคล็อปชมตัวสำรองนะครับชมตัวสำรองบอกเปลี่ยนเกมได้แจ๋วนะทั้งเกมนี้แล้วก็ที่ผ่านๆมานะครับคือปีนี้ตัวสำรองทำงานได้ผลจริงๆเวิร์กจริงนะคล็อปเนี่ยบอกว่าไอ้เกมเนี้ยเกมกับพาเลสเนี่ยส่วนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ค่อยดีเพราะว่านักเตะล้านะครับล้าเล่นนอกบ้าน2นัดในรอบ3วันคือเล่นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันพุธถูกไหมแล้วมาต่อตอนเที่ยงครึ่งวันเสาร์ที่อังกฤษนะมันไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมครับคือมันต้องมาเช็คกันว่าเฮ้ยใครฟิตกว่าเอาไอ้ตัวที่ฟิตลงก่อนมันต้องจัดทีมแบบนี้แล้วก็ปรับแท็กติกไปตามไอ้ตัวที่มีอยู่มันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้นะครับอาทิตย์นี้ครับบอกเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่โชคดีที่ชนะได้ทั้ง2เกมนะขึ้นจากฝูงไปนะครับลิเวอร์พูลแซงขึ้นนำเพราะว่าคู่สุดท้ายของวันเสาร์ในอาร์เซนอลบุกไปแพ้แอสตันวิลล่า 1-0 อาร์เซนอลแพ้นะครับจอห์นแม็กกินพังประตูใช้วิลล่าตั้งแต่7นาทีแรกวิลล่าร้อนแรงจริงชนะบอลลีกในบ้าน15นัดติดต่อกันนะครับ2นัดหลังชนะได้ทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลคือเกมนี้ผมดูอยู่อาร์เซนอลไม่ใช่ว่าแย่นะครับท่านผู้ชมครับอาร์เซนอลได้ครองบอลถึง 62% แต่เจาะไม่เข้าโอกาสมีนะครับโอกาสหลุดไปยิงมีหลายครั้งด้วยนะมีหลายจังหวะที่อาร์เซนอลแทงบอลทะลุกองหลังทะลุไฮไลน์นะครับหลุดแนวรับของวิลล่าซึ่งชอบดันขึ้นมาสูงเนี่ยหลุดไปได้นะครับแต่ยิงไม่ผ่านประตูเอมี่มาร์ติเนสเอมี่มาร์ติเนสตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเขาเลยว่าเฮ้ยมันเก่งจริง เป็นประตูที่เก่งที่สุดในโลกจริงนะไอ้ช่วงทดเวลาเลยนึกว่าเสมอแล้วนะครับนึกว่าเสมอแล้วนะคายฮาวเวลส์เนี่ยชาร์จเสา2เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอาร์เซนอลยิงเข้าไปแล้วแต่ฮาวเวลส์โดนจับแฮนด์บอลถือลูกเนี้ยมันแย่งกันนะครับคายฮาวเวลส์แย่งบอลกับแมตตี้แคชหลังวิลล่าบอลโดนมือทั้งคู่อ่ะผมดูแล้วมันโดนมือทั้ง2คนแหละนะครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันดันไปโดนมือฮาวเวลส์ไงกรรมการก็เลยไม่ให้นะครับไม่ให้บอกแฮนด์บอลอาร์เซนอลแพ้เลย 1-0 นะครับทีมปืนใหญ่แพ้ในลีกเป็นนัดที่2นะคะแนนตามหลังลิเวอร์พูล1แต้มอีก2นัดได้เจอกันที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับอีก2นัดเจอกันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ผีออกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผีเข้าแป๊บเดียวออกไปแล้วนะโดนบอลหมัดยำเละคาบ้านเลย 3-0 สกอร์เหลือเชื่อมากคือแมนยูแบบไม่สม่ำเสมอจริงนะครับกลางสัปดาห์เพิ่งชนะเชลซีมาได้แท้เลยไอ้เกมชนะเชลซีเนี่ยเล่นดีๆนะครับขยันมากวิ่งทุกตัวนะครับวูบวาบเลยเกมรุกแต่เมื่อคืนนี้มันกลับไปเหมือนเดิมคืออืดเกมบุกช้านะครับไม่คึกไม่เอาอ่ะแพ้แบบ
สมควรแพ้จริงนะเทียบกับบอลหมัดเล่นในนักเตะบอลหมัดคือคึกคักกันมากเลยขยันไล่ขยันวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับแมนยูคือแบบดูแล้วคือน่าเศร้าใจแทนเรดอาร์มี่นะครับทีมไม่น่าเป็นแบบนี้เลยคือโดน 1-0 ตั้งแต่5นาทีแรกนะโดมินิกโซลังกี้อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลยิงเข้าไปนะครับจากนั้นครึ่งหลังมาเสียจากลูกโมงอีก2ประตูฟิลิปเบลลิงโขก 2-0 นาที68จากนั้นนาที73นะครับมาร์กอสเซเนซี่กองหลังบอลหมัดขึ้นมาโมงลูกเตะมุมเข้าไปหลังแมนยูประกบไม่ดีนะครับ 3-0 ช่วงทดเวลาเกือบเป็น 4-0 ด้วยนะครับดังโกอูตาร่าตัวสำรองบอลหมัดยิงเข้าไปแล้วนะยิงเข้าไปแล้วนะแต่ว่าเสียแฮนด์บอลซะก่อนนะครับจบเกมแมนยูแพ้ 3-0 นะแมนยูแพ้เกมพรีเมียร์ลีกคาบ้านเป็นนัดที่4ในฤดูกาลนี้นะครับรวมแล้วเล่นไป16นัดแพ้ถึง7เกมนะผมเห็นหน้าเอริกเทนฮากแล้วคือเห็นใจเลยนะครับเครียดมากๆเลยคือลูกทีมมันเล่นไม่ดีจริงๆแล้วไม่รู้อะไรนะครับไม่สม่ำเสมอนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อะไรเงี้ยแล้ว4นัดต่อไปเนี่ยมันยากมากๆอาจจะเป็น4เกมชี้ชะตานะครับอังคารที่12นี้แมนยูเจอบาเยิร์นมิวนิกลุ้นเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกอาทิตย์ที่17ไปเยือนลิเวอร์พูลแดงเดือดนะครับ23ธันวาคมเยือนขุนค้อนเวสต์แฮม Boxing Day 26ธันวาคมเจอแอสตันวิลล่าที่น่าห่วงก็คืออาทิตย์หน้าที่จะบุกเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยแมนยูไม่มีบรูโน่เฟร์นันเดสกัปตันทีมที่ติดโทษแบนนะครับเมื่อคืนนี้ไอ้ที่แพ้บอลหมัดเนี่ยบรูโน่โดนใบเหลืองใบที่5แบบไม่น่าจะโดนเลยนะครับมาโดนตอนที่โดนนำไป 3-0 แล้วแต่ว่ามันโมโหอะอารมณ์มันขึ้นนะครับสมาธิหลุดนะนัดหน้าลงไม่ได้นะครับแมนยูไปเยือนลิเวอร์พูลโดยที่ไม่มีบรูโน่โอ้โหเอริกเทนฮากหลังชนฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะรอดูกันว่าเกมหน้าผีจะเข้าหรือผีจะออกนะครับท่านผู้ชมครับดูกันต่อไปโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราชเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ